เรียนนะครับที่อยู่ในโครงการโรงเรียน 3B อุบลราชธานีนะครับที่รับแล้วก็เคารพทุกท่านนะครับผมในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสนับสนุนให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อขายเพื่อการหน้าท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการใดก็ตามนะครับแล้วก็มีส่วนในการที่จะผลักดันเพิ่มเติมส่วนหลายอย่างก็ลงปฏิบัติการด้วยตัวเองหลายอย่างก็เป็นเพื่อนร่วมเดินทางในการที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนพัฒนาประชาชนโดยมีหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตปัจจุบันและเข้าใจว่าโครงการนี้ก็คงต่อเนื่องต่อไปในอนาคตด้วยนะครับขอโอกาสขอบคุณทุกท่านขอโอกาสชื่นชมในผลงานของทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับชื่นชมต่อทั้ง7แล้วก็บวก1โรงเรียนที่ได้มาร่วมกันณตรงนี้ครับก็ขอบคุณว่าอยากให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับดีแล้วนะคนดีทำดีเกิดสิ่งดีๆนะเราก็มีบรรยากาศพอไปร้องแล้วมีชีวิตที่ดีๆก็นำไปผ่านสู่ความดีที่สุดไปทำนะครับในแต่ละโรงเรียนนะครับอาจจะเริ่มจากโรงเรียนบ้านคำนันรวยนะครับเชิญครับก็บุคคลสถานที่วัฒนธรรมประเพณีก็ดีอยู่แล้วอันลูกๆก็เลยอยากจะทำสารคดีค่ะที่เป็นการแนะนำชุมชนของตัวเองนะคะก็เลยทำโครงการทำหนังสั้นแล้วก็สารคดีวิถีชุมชนคำนันรวยนะคะวันนี้พวกเราจะนำเสนอเรื่องราวการทำเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกคนได้เห็นว่าการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถทำได้งั้นจะทุกท่านไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้เราจะนำพาทุกท่านไปพบกับเกษตรกรตัวอย่างคือคุณพ่ออาคมเรียบเมืองซึ่งท่านได้น้อมนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะมันเป็นอีโคซิสต์ได้ยังเดียวอยู่พอมันก็ธรรมดาคาดเขาว่าจะได้ปีละ30,000ถ้าทาใส่ชาไปก็จะถึง30,000นักจากคาดเขาเดียวกันพอดีมันเริ่มเปลี่ยนการนำปีนก็ปีนเปลี่ยน4หมวดนะเปลี่ยนไปเพราะดังนั้นมาเห็นเด็กกินเด็กพ่อเพียงอย่างปลาหมูคัดเม
่างที่ว่าปูปลาก็ต้องไปซื้อมากินปูปลาแบบจะกินบางเดือนแต่ท้ายเด็กก็เด็กก็เจ็บโบราณอ่ะอย่างเจ็บโบราณที่กันแต่ว่าตอนมันต้องมีปูปลามันก็ใส่ยาสีแต่ว่าตอนมันก็ได้ใส่เพราะมันเห็นอยู่แบบอยู่ปูปลานะอยากซัดจริงๆตัวพันเป็นการผลิตสื่อนะคะในรูปแบบของหนังสารคดีสั้นนะคะซึ่งเราจะอบรมให้กับนักเรียน2วันนะคะโดยมีพี่ๆจากกสอนะคะก็ไปช่วยให้ความรู้นะคะในเรื่องของการผลิตหนังนะคะตั้งแต่การถ่ายทำการตัดต่อนะคะเสร็จออกมาเราได้ผลงานออกมาทั้งหมด4เรื่องนะคะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะของชุมชนนะคะสี่เรื่องที่เราได้มาก็จะเป็นเรื่องของพื้นนาแห่งชีวิตนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องหนึ่งเรื่องสายน้ำกับวิถีชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรื่องบุญกฐินนะคะแล้วก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับปราชญ์ในชุมชนนะคะก็คือเรื่องพัฒนการนำชีวิตนะคะสี่เรื่องซึ่งหนังสารคดีสั้นของเราก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเนื่องจากว่าเรามีเวลาในการทำน้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นฐานนะคะในเรื่องของการทำหนังสารคดีแต่อย่างใดนะคะแต่ก็สามารถทำออกมาได้ถ้ามีเวลาก็คงจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะและโครงการอันดับต่อไปของเราก็คือยังผลิตหนังสารคดีเรื่องอื่นๆต่อนะคะเนื่องจากชุมชนของเรามีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มีปราชญ์ท้องถิ่นนะคะในหลายๆเรื่องนะคะที่ควรจะนำมาเสนอนะคะตอนนี้ที่พัฒนาต่อยอดไปจากหนังสารคดีก็คือมีการทำเพลงนะคะเพลงแล้วก็ออกมาในรูปของ MV นะคะนักเรียนก็พัฒนาโดยแต่งเพลงเองโดยเป็นทำนองพื้นบ้านนะคะเช่นเอาสารพันมาทำเป็นเพลงนะคะแล้วก็มีการใส่ดนตรีที่เป็นดนตรีพื้นเมืองนะคะเนื่องจากว่าท้องถิ่นของเราก็จะมีปราชญ์ท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับหมอลำนะคะแล้วก็หมอแขกอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ได้ทำออกมาแล้วมีเพลงหนึ่งนะคะเป็น MV เกี่ยวกับเอาเอาสารพันนะคะมาร้องเป็นเพลงนะใส่ดนตรีแต่ก็คือเสียงยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเราใช้กล้องดิจิตอลนะคะในการอัดบันทึกภาพนะคะเสียงก็จะไม่ชัดเหมือนใช้กล้องวิดีโอนะคะแต่ก็ดูได้นะคะดูได้กันเองนะคะตอนนี้ก็พัฒนาไปตรงนี้เนื่องจากว่าเพลงน่าจะเป็นสื่อที่สื่อหนึ่งนะคะที่คนชอบดูนะคะก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะตอนนี้นักเรียนก็ลองทำไปแล้วเพลงหนึ่งนะคะก็ยังไม่กล้าให้พี่ๆดูนะคะยังแอบเก็บไว้อยู่นะคะวันนี้ก็เอามานะคะจะแอบให้ดูอยู่ค่ะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือที่ได้ทำค่ะขอบคุณสสอนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแล้วก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะที่ท่านให้ความอนุเคราะห์นะคะไปเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนของเราค่ะขอบคุณค่ะว่าโอ้โหนี่คืองานที่พวกเราทำกันจริงๆหรอมันดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากครับคำว่าดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากเนี่ยมันบนพื้นฐานว่าอันนี้เป็นงานที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำไม่ใช่ว่าเราทำกันมาแบบโอ้โหมีประสบการณ์เพียบกันมาแล้วไม่ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเราทำได้ดีขนาดนี้ต้องชื่นชมนะครับเป็นกำลังใจให้ต้องขอบคุณทางสสอด้วยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าหลายๆคนเนี่ยทำงานโครงการเหล่านี้แล้วต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นบุคลากรที่สำคัญในทางสื่อนะครับไม่รู้ใครอาจจะมีอนาคตเราอาจจะมีดาราเราอาจจะมีตากล้องเราอาจจะมีพิธีกรเลยนะเป็นดาวดวงที่โรงเรียนประชาสามัคคีนะครับเราก็ส่วนมากก็จะเน้นทางด้านกิจกรรมหนังบักตื้อเป็นหลักนะครับซึ่งหนังบักตื้อที่เราทำก็จะเป็นหนังบักตื้อทันสื่อทันเหตุการณ์นะครับโดยแทรกเนื้อหาเพื่อที่จะให้เด็กได้สนใจถ้าเราไปบอกตรงๆนี่เด็กบางคนก็ไม่ชอบเราก็แทรกในเนื้อหาของหนังบักตื้อเรื่องที่สองที่เราจะทำก็คือหนังบักตื้อสื่อประชาธิปไตยครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้สื่อทางด้านประชาธิปไตยเนี่ยมันมีหลากหลายมีหลายช่องทางนะครับ
บางคนถ้าฟังสื่อทางด้านเดียวก็อาจจะทำให้ความคิดไม่ถูกต้องนะครับเราก็เลยจะเสนอเรื่องนำมาสื่อสื่อประชาธิปไตยโดยที่จะให้เด็กได้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการเชื่อในสื่อที่เราเขาเห็นนะครับให้เหตุผลในการเชื่อว่าเราจะเชื่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับแทรกเข้าไปในเนื้อหาหนังบทตื่นนะครับซึ่งเรื่องที่อยากจะทำอีกเรื่องหนึ่งก็คื อเรื่องหนังสั้นนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายเราก็จะต้องอาศัยทางราชพัฒน์ทางทีมงานสสส.นะครับที่เข้าไปช่วยอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนสนใจมากนะครับเด็กๆก็สนใจเข้าไปอบรมการแสดงมาก็คงจะดีขึ้นนะครับเด็กๆก็ไปแสดงไปอบรมการแสดงในการสร้างสรรค์ต่างๆนะครับก็กลับมาบ้านก็คงจะมีอะไรดีขึ้น